จะลงรองพื้นของอาร์มานี่ค่ะจะใช้คู่กับแปรงของเมลินดาเพอร์เฟกต์พัทเทลบัตนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ที่6ค่ะซึ่งเหมาะสำหรับการเกี่ยวคอนซีลเลอร์คอนทัวร์มากๆเลยใครไม่ชอบใช้นิ้วมือลงก็แนะนำแปรงแบบนี้นะคะทุกคนใช้รองพื้นแค่นิดเดียวจากนั้นเราก็จะมาวอร์มก่อนด้วยแปรงคอนซีลเลอร์ค่ะแล้วเราก็มากบบริเวณใต้ตานะคะใช้รองพื้นมาทาบริเวณใต้ตากบพวกรอยต่างๆของหน้านะมันจะให้เท็กเจอร์ที่บางเบากว่าการใช้คอนซีลเลอร์นะคะวันนี้จะเลือกใช้ดินสอเขียนคิ้วของเมลินดาสมาร์ทออโต้บราวน์ไลเนอร์ค่ะจะเป็นแบบวอเตอร์พรูฟลองแวร์ค่ะและสีที่ใช้นะคะจะเป็นสีที่2สีแบล็กบราวน์ค่ะทุกคนเนื้อดินสอเขียนคิ้วจะไม่มีความแข็งเลยค่ะเวลาเขียนนะคะมันจะทำให้เราเขียนคิ้วได้ง่ายค่ะและก็ไม่เจ็บด้วยจะใช้ด้านแปรงนะคะมาปัดทรงคิ้วกันก่อนนะเวลาเขียนจะเริ่มจากใต้ท้องคิ้วกันก่อนค่ะลากไปจนถึงหางคิ้วนะคะจะเขียนตามเส้นขนคิ้วค่ะทุกคนจะเติมคิ้วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพอใจค่ะวันนี้จะเลือกใช้สีคิ้วที่อ่อนกว่าขนคิ้วจริงเติมคิ้วเสร็จเราก็จะใช้ด้านแปรงนะคะมาเบรนหัวคิ้วให้มันดูฟุ้งมากขึ้นนะคะจะเติมคิ้วด้วยเมลินดา TD Brow Powder Palette ค่ะพาเลทที่ใช้จะเป็นสีที่1ค่ะสีไลท์บราวน์ใน1พาเลทเขาจะมีทั้งหมด3สีจะมีสีเข้มกลางอ่อนค่ะจะใช้คู่กับแปรงเมลินดาหัวตัดแปรงเบอร์ที่15ที่เหมาะสำหรับการเขียนคิ้วค่ะใช้สีเข้มสุดในพาเลทนะคะเอามาเติมคิ้วตรงช่วงหางคิ้วให้มันเต็มขึ้นพอเราเติมไปนะคะสีขนคิ้วเรากับตรงที่เราเขียนคิ้วมันจะไม่ได้ดูโดดกันมากเหมือนตอนที่เราลงดินสอเขียนคิ้วไปรอบแรกนะคะใช้แป้งมาเบนตรงหัวคิ้วนะคะเพื่อให้หัวคิ้วมันฟุ้งไม่ให้เส้นมันแข็งน่าจะได้ดูละมุนขึ้นนะคะทุกคนใช้พาเลตเดิมนะคะแตะสีช่องกลางปัดส่วนเกินออกก่อนนะคะแล้วก็เอามาเช็ดดิ้นจมูกค่ะจะเริ่มจากตรงปลายขึ้นมานะคะปัดไปปัดมาซ้ำไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าหน้าของเราเริ่มมีมิติขึ้นมาแล้วนะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยค่ะใช้แปรงคอนซีลเลอร์มาเกลี่ยตรงที่เราเช็ดดิ้งจมูกอีกรอบค่ะเพื่อให้สีน้ำตาลที่เรารู้สึกว่ามันเข้มไปเนี่ยมันอ่อนลงมานะคะวันนี้จะแต่งตาด้วยพาเลตของ Melinda Color Code Bud and Eye Palette ค่ะเป็นพาเลตที่รวมอายแชโดว์5โทนสีแล้วก็บัสออน2สีค่ะหลอดว่าตอบโจทย์ความต้องการของมือใหม่ฝึกแต่งหน้าเพราะว่ามันมีครบในพาเลตเดียวเลยค่ะพาเลตที่1 Eye Candy นะคะตัวนี้จะเป็นโทนชมพูนูดและก็โทนน้ำตาลค่ะพาเลตที่1จะมีบัสออน2สีนะคะเป็นเนื้อแมตต์ค่ะมีสีชมพูนูดแล้วก็ชมพูอมส้มสามารถครีเอทตั้งแต่ซิมเปิลลุคนะคะไปจนถึงสเปเชียลลุคเลยค่ะสีที่2นะคะจะชื่อสีว่า Bill Coffee ค่ะตัวนี้จะเป็นอายแชโดว์โทนเบจน้ำตาลทองนะคะในพาเลตนี้จะไม่มีบัดออนนะคะแต่จะมีไฮไลท์ที่เป็นโทนสีทองแล้วก็คอนทัวร์มาให้เราค่ะแต่เราสามารถใช้อายแชโดว์มาปัดแก้มเพื่อคุมโทนในลุคการแต่งหน้าได้ค่ะพาเลตที่3วอร์มนูดค่ะอายแชโดว์จะเป็นโทนน้ำตาลนูดน้ำตาลอมส้มตัวบัดออนนะคะก็จะมีทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์ค่ะบัดออนที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะจะเป็นสีนูดส้มค่ะส่วนที่เป็นชิมเมอร์ก็จะเป็นสีส้มอมน้ำตาลค่ะด้วยความที่เป็นสีวอร์มโทนเลยเอามามิกแอนด์แมทกับการแต่งหน้าได้ง่ายค่ะพาเลทที่4 Big Brown นะคะอายแชโดว์จะเป็นโทนน้ำตาลโทนแดงค่ะแล้วก็มีสีบอนด้วยนะคะพาเลทนี้บัดออนจะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็ชิมเมอร์เหมือนกันค่ะตัวบัดออนนะคะก็จะเป็นสีพีชส้มบ่มแดดแล้วก็น้ำตาลอมแดงค่ะใครชอบแต่งหน้าแบบบ่มแดดนะคะแนะนำพาเลทที่4เลยค่ะพาเลทสุดท้ายนะคะ Dutty Pink ค่ะเป็นอายแชโดว์โทนชมพูใครผิวคูลโทนนะหลอดว่าพาเลทนี้เวิร์กมากค่ะจะเป็นอายแชโดว์โทนชมพู
ูอมน้ำตาลตุ่นๆค่ะตัวบัตออนก็จะเป็นเนื้อแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์นะคะมีทั้งชมพูตุ่นแล้วก็ชมพูนูดอมน้ำตาลค่ะวันนี้ใช้อายแชโดว์พาเลตที่1คู่กับแป้งเบอร์ที่12นะคะแป้งตัวนี้สำหรับการลงอายแชโดว์โดยเฉพาะค่ะหัวแป้งก็จะมีความโค้งมนนะคะใช้บัตออนสีชมพูนูดนะคะมาทาบริเวณใต้ตาค่ะเกี่ยไปเกี่ยมาแบบในคลิปนะคะสีของที่เราลงบริเวณใต้ตาเนี่ยมันก็จะดูซอฟต์ลงมันจะมีความละมุนขึ้นนะคะแล้วเราก็ใช้ด้านที่เหลือนะเอามาทาบริเวณเปลือกตาค่ะโทนผิวของหลอดจะเป็นคูโทนนะคะพอแต่งโทนชมพูผิวก็จะดูสดใสสว่างขึ้นมามากๆเลยทำให้หน้ามันดูละมุนดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะคะจะใช้แป้งเบอร์ที่11ในการเบนสีของอายแชโดว์นะคะเพื่อทำให้สีของมันฟุ้งตัวแป้งนะคะจะมีความเป็นหัวพุ่มๆเลยจะทำให้เป็นอายแชโดว์ได้ง่ายค่ะจะมาทาระหว่างตาบนตาล่างนะคะและก็ทาตรงหางตาด้วยค่ะจะใช้ไลเนอร์แบบดินสอของ Melinda Leofix Pencil Liner นะคะที่เป็นดินสอเขียนขอบตาค่ะอันนี้จะเลือกใช้สี Dark Brown ค่ะทุกคนเป็นไลเนอร์ที่เขียนง่ายแล้วก็เนื้อนุ่มมากเลยนะคะที่เลือกใช้สีน้ำตาลเพราะว่าสีน้ำตาลเวลาเขียนที่ตาเนี่ยมันจะทำให้ตาของเราดูหวานละมุนค่ะเราจะเขียนตามล่องตาเลยนะคะวันนี้จะเขียนแบบหางตาตกค่ะและก็จะเขียนออกมาให้เลยกว่าขอบตาจริงแบบเยอะๆหน่อยนะคะพอวิ่งตรงช่วงหางตาเสร็จนะเราก็จะมาเขียนตรงช่วงหัวตากันต่อนะแล้วก็ตรงร่องตาล่างด้วยนะคะวันนี้จะมีการเพิ่มชั้นตาด้วยการใช้อายไลเนอร์เนี่ยแหละในการวิ่งหางนะคะจะเห็นว่าชั้นตาเราดูยาวขึ้นมาแล้วค่ะและก็ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะแต่ถ้าเราอยากให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี้จะใช้แป้งเกลี่ยอีกรอบนะคะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะมาทำดอลลี่อายค่ะและจะเขียนตรงหัวตาเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเพื่อให้มันเข้มขึ้นนะทุกคนก่อนที่จะปัดมาสคาร่าจะลงเซรั่มบำรุงขนตากันก่อนนะคะพอเซรั่มแห้งแล้วเราก็จะดัดขนตากันค่ะจะค่อยๆงับขนตาไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่โคนไปจนถึงตรงปลายขนตาค่ะพอดัดเสร็จนะคะจะใช้ตรงแปรงด้านของดินสอเขียนคิ้วมาหวีขนตานะคะเพื่อให้ขนตามันเรียงเส้นกันมากขึ้นค่ะบางครั้งหลังดัดขนตาเนี่ยขนตาจะสเปะสปะแล้วก็ใช้แปรงมาหวีขนตาเราได้นะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันค่ะจะเริ่มปัดตั้งแต่โคนขนตาก่อนนะคะค่อยๆปัดไปนะคะเริ่มจากโคนตรงกลางแล้วก็ตรงปลายค่ะเป็นวิธีที่ทำให้ขนตาของเรางอนตลอดทั้งวันนะคะปัดขนตาบนเสร็จแล้วก็มาปัดขนตาล่างกันต่อค่ะจะเขียนขอบตาด้วย Melinda Tweed Up Eyeliner Pencil นะคะอันนี้จะเป็นสี Snowflake ค่ะน้องจะเป็นเนื้อสีขาวที่มีประกายมุกๆด้วยนะทุกคนเราจะเขียนตรงหัวตานะคะตรงใต้ตาด้วยค่ะมันจะทำให้ Dolly Eye ที่เราเขียนเนี่ยชัดขึ้นนะคะแล้วก็เขียนตรงขอบตาล่างด้วยค่ะมันจะทำให้ตาของเราดูกลมโตขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะทำ Dolly Eye เพิ่มอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้มันชัดขึ้นค่ะปัดแก้มด้วย Melinda Skin Bud Duo นะคะสีที่ใช้จะเป็นสีที่1สีนูดพีชค่ะ
สีนี้น่ารักมากในหนึ่งตลับเขานะคะจะมีทั้งเนื้อแมทและก็ชิมเมอร์ใครชอบความโกลของผิวก็ลงบัตออนที่เป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะใช้คู่กับแป้งที่5ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟาวเดชั่นพาวเดอร์ที่สามารถลงแป้งหรือว่าจะเอามาเป็นแป้งปัดแก้มก็ได้ค่ะวันนี้จะทาแค่บัตออนที่เป็นเนื้อแมทเท่านั้นค่ะจะทาตรงใต้ตาไปจนถึงหน้าแก้มนะคะส่วนตัวปัดแบบนี้รู้สึกว่ามันจะทำให้หน้าดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยมากตัวสีบัตออนก็คือน่ารักมากเลยค่ะทุกคนมันเป็นสีนูดพีชเวลาปรับไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าแก้มมีความละเลื่อน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยหรือว่าเราคิดไปเองก็ไม่รู้นะคะใช้พาเลต Color Code Bud & Eye Palette นะคะสีที่1ค่ะจะใช้บัตเนื้อแมตนะคะที่เป็นสีชมพูนูดมาปัดแก้มค่ะจะปัดทับตรงหน้าแก้มแล้วก็ตรงปลายจมูกด้วยค่ะใช้แป้งเมลินดา Perfect Pastel Bud นะคะแป้งเบอร์ที่2ค่ะหลอดจะเอามาเบนสีที่แก้มค่ะเพื่อให้สีแก้มมันอ่อนลงนะคะตอนแรกหลอดรู้สึกว่าแก้มมันชัดจนเกินไปนะพอปัดไปแล้วนะคะสิวมันก็จะอ่อนลงไปเยอะมากเลยตัวแป้งก็จะมีสีของบัดออนติดอยู่นะคะเราก็จะมาปัดตรงคางตรงปลายจมูกตรงหน้าผากนะคะวันนี้จะใช้ลิปเมลินดาแอลลี่รูทแมตทินนะคะรุ่นนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด8เฉดสีด้วยนะคะเป็นลิปที่ติดทนมากทุกคนและกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะใครที่ไม่ชอบเติมลิปบ่อยๆแนะนำลิปตัวนี้เลยค่ะเป็นลิปที่ติดทนตลอดทั้งวันมากจริงๆค่ะทุกคนแนะนำเลยอันนี้หลอดเช็ดให้ดูแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าสีเนี่ยยังติดที่ข้อมืออยู่เลยค่ะวันนี้จะใช้ลิป2สีนะคะก็จะมีสีมิวทีกับจิงเจอร์ทีค่ะสีมิวทีนะคะเหมือนสีชานมมากเลยค่ะแต่ว่าสีมิวทีเนี่ยผสมกับสีไหนก็สวยนะคะทุกคนพอสีลิปหลุดนะคะสีที่อยู่บนผิวก็จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะจะลงสีมิวทีก่อนเป็นอันดับแรกนะคะจะเห็นว่าในคลิปบอกว่าหอมมากมันหอมเหมือนขนมเลยค่ะได้กลิ่นลิปแล้วหิวขนมเลยนะคะเราจะทาสีมิวทีเนี่ยให้ทั่วทั้งปากเลยค่ะและใช้นิ้วเบนสีลิปให้ทั่วทั้งปากค่ะทาสีนี้สีเดียวก็สวยแล้วนะคะแต่เรายังไม่พอนะคะจะลงสีที่5จิงเจอร์ทีอีกรอบหนึ่งค่ะจะทาข้างในปากนะคะและใช้นิ้วเบนสีค่ะพอเบนเสร็จนะคะเราก็จะใช้แป้งอันใหญ่ที่เราปัดแก้มเนี่ยเอามาตบๆที่ปากค่ะพอตบๆเสร็จแล้วนะคะสีปากที่ดูเข้มก็จะดูอ่อนลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าในลุคนี้ค่ะสินค้าของเมลินดานะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Shopee Ip & Boy Beautyium Wasan ค่ะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำI'm not the one who's got the power.